ได้ประจำเรืออัญเชิญเป็นที่เรียบร้อยครับท่านประธานท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ณบริเวณพิธีแห่งนี้ตลอดทั้งท่านที่กำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุรับชมทางสถานีโทรทัศน์ที่เคารพทุกท่านในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาผู้ร่วมประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจะประกอบด้วยท่านเจ้าเมืองซึ่งก็คือผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนปัจจุบันและยังมีกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายประกอบเป็นกรมการเมืองฝ่ายเวียงปีนี้ได้แก่ท่านรองแม่ทัพภาคที่3พลตรีสมพงษ์แจ้งจำรัดขอกราบเชิญกรมการเมืองฝ่ายเวียงประจำแท่นพิธีกลางน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือณบัดนี้ครับท่านที่รับเกียรติเป็นกรรมการเมืองฝ่ายวังได้แก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายไกรสอนกองฉลาดขอเชิญกรรมการเมืองฝ่ายวังประจำแท่นพิธีการน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ท่านที่รับเกียรติเป็นกรรมการเมืองฝ่ายคลังได้แก่ท่านผู้อำนวยการโครงการชนประทานเพชรบูรณ์นายวีระชัยจิตปันเทาขอเชิญกรรมการเมืองฝ่ายคลังประจำแท่นพิธีกลางน้ำด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับและท่านที่รับเกียรติเป็นกรรมการเมืองฝ่ายนาได้แก่ท่านประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมพลพิทยากูลขอเชิญกรรมการเมืองฝ่ายนาประจำแท่นพิธีกลางน้ำด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับลำดับนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลย์ภัทรกิจโกศลในฐานะเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ได้ประจำยังเส้นพิธีกลางน้ำขอเชิญเทวดาผู้ปกปักรักษาและอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาทั้งสองท่านอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาส่งมอบให้กับท่านเจ้าเมืองเพื่อประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณบัดนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนับเวลาจากนี้พิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์สืบตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรบุรีหนึ่งเดียวในล่าสู่ศรัทธาแห่งมหาชนกลางลำน้ำป่าสักหน้าวัดโบสถ์ชนะมารจังหวัดเพชรบูรณ์จักได้เริ่มขึ้นณบัดนี้
เรื่องในปีพุทธศักราช2559นี้เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาชาวเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดให้มีพิธีอุ้มพระดำน้ำเป็นครั้งพิเศษโดย3ครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขอเชิญท่านเจ้าเมืองและกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายโปรดหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่ประทับของทุกพระองค์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านตั้งอยู่ในอาการสงบรวบรวมสมาธิล้อมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพ่งกระแสจิตสู่แท่นพิธีกลางน้ำโดยพร้อมเพรียงกันการดำน้ำครั้งที่หนึ่งเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญการดำน้ำครั้งที่สองเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญการดำน้ำครั้งที่3เพื่อถวายพระพรแด่พระบรมวงศานุวงศ์ในพระบรมราชกิจวงศ์ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญขอเรียนเชิญท่านเจ้าเมืองและกรรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายหันหน้ามายังทางด้านทิศเหนือเพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำต่อไปลำดับจากนี้ไปเป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อความสมบูรณ์ภูมิผลความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนความรักความสามัคคีของชาวเมืองเพชรบูรณ์และปวงชนชาวไทยตลอดไปผลการเสี่ยงทายทิศที่จะดำน้ำในครั้งที่หนึ่งได้แก่ทิศเหนือผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานครั้งที่หนึ่งความว่าขออำนาจบารมีอินทริศแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลทรงผลในการคมนาคมตลอดจนสาธารณประโยชน์ทั่วไปมีความเพียรพร้อมทุกแห่งทรงผลมีความสุขสนุกสบายแก่หญิงชายชาวเพชรบูรณ์ต่อไปด้วยเถิดทายทิศที่จะดำน้ำครั้งที่สองได้แก่ทิศเหนือผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐาน
การดำน้ำครั้งที่สองความว่าพร้อมนาฏบารมีอินทริพงศ์พระมหาธรรมราชโอดได้มาบรรดาลว่าฟ้าฝนแห่งเมืองเพชรบูรณ์ได้ตกต้องเกื้อกูลตามฤดูกาลเพื่อให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แก่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ต่อไปด้วยเถิดผลการสิ้นทายพิจารณาครั้งที่สามได้แก่ทิศเหนือผลการสิ้นทายคำพยิงหาการดำน้ำครั้งที่สามความว่าพร้อมนาฏบารมีอิทธิฤทธิ์แห่งองค์พุทธมหาธรรมราชาโอได้มาบรรดาลเพื่อส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรมนำความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มพูนมาสู่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ต่อไปด้วยเถิดผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สี่ความว่าพร้อมนาฏบารมีอิทธิฤทธิ์แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโอดได้มาบันดาลลมให้เกิดผลความรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาชาวประชามีศรัทธาเรื่องใสดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจงมาเกิดดีแก่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ต่อไปด้วยเถิดผลการเสี่ยงทายทิศที่จะดำน้ำครั้งที่ห้าได้แก่ทิศใต้ผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่ห้าความว่าพร้อมนาฏบารมีอิทธิฤทธิ์แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโอดได้มาบันดาลลมให้ประชาชนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทั้งหลายปราศจากอันตรายและภัยธรรมชาติทั้งปวงลุล่วงสุขวาสงบร่มเย็นเป็นทวีคูณแก่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ต่อไปด้วยเถิดและผลการเสี่ยงทายทิศที่จะดำน้ำครั้งที่6ได้แก่ทิศใต้ผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่6ความว่าขออำนาจบารมีอิทธิฤทธิ์แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลลมให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทั่วหน้าร่วมรักษาความสามัคคีมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเที่ยงตรงดำรงอยู่ในความเสียสละและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมืองนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ต่อไปด้วยเถิดบัดนี้การประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในล่าสู่ศรัทธาแห่งมหาชนของชาวเมืองเพชรบูรณ์พิธีที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของผู้คนเป็นหนึ่งเดียวได้เสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วขอเชิญพระเจ้าเมืองเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาทรงมอบให้กับเทวดาทั้งสององค์Yeah!
างลำเรือและขอเชิญท่านเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นนั่งประจำที่บนเรือตามด้วยกรมการเมืองทั้ง4ท่านตามลำดับท่านเจ้าเมืองคือท่านพิบูลย์หัตถกิจโกศล